สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้คุณเบนก็มีสินค้ามานำเสนอนะฮะวันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราก็พยายามหาอะไรแปลกใหม่ๆมาเรื่อยๆวันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางใช่เป็นกระเป๋าเดินทางเลยกระเป๋าเดินทางล้อลากเลยที่มันมีไอตัวที่ดึงทั้งหมดโทเร่ใช่มั้ยโทเร่เป็นแบบใส่เสื้อผ้าเลยอ่ะเดินทางแบบขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศอะไรอย่างงี้เลยเป็นสินค้าใหม่ของเราที่เอามาขายณตอนนี้นะแต่เดี๋ยววินโอมอยู่ไปเรื่อยๆก็อีกหน่อยมันก็คงไม่ใหม่แล้วก็จะเก่าไปโอเควันนี้เป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักในเชิงของกระเป๋าเดินทางแต่ว่าก็คุ้นเคยในมุมอื่นๆก็มีเป็นเขาก็ทำกระเป๋ากล้องแล้วก็กระเป๋าทั่วไปด้วยใช่ก็อ่ะเอาให้เห็นก่อนเลยดีกว่ามันก็คือกระเป๋า National Geographic นะซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำรู้สึกแค่ว่ามันเป็นช่อง National Geographic สารคดีแล้วก็พวกหนังสือ National Geographic ก็คืออันเดียวกันนั่นแหละใช่ใช่เพียงแต่ว่าพอเขาเป็นสายพวกนี้เขาก็ทำพวกกระเป๋าเดินทางทำอะไรด้วยเพราะว่ามันก็เป็นแบบพอเขาจะทำสารคดีสายท่องเที่ยวเดินทางก็เข้ากับเรียกว่าธีมของเขาประมาณนี้ซึ่งวันนี้เราก็มีมาให้3ไซส์ให้รีวิว3ไซส์แล้วกัน3ไซส์อันนี้คือกระเป๋า National Geographic รุ่น Abroad จะมีทั้งหมด3ไซส์ก็คือไซส์20นิ้วตัวนี้แล้วก็24นิ้วแล้วก็ตัวใหญ่สุดก็คือ28นิ้วประมาณมี2สีนะอันนี้เอาอีกสีนึงให้ดูแล้วกันอีกสีนึงเอาขึ้นมาสีใบเดียวอันนี้เป็นสีดำเหลืองนะดำแล้วก็มีพวกซิปเป็นเหลืองสีดำเนี่ยมันเหมือนกับโลโก้ของ National Geo อ่ะที่จะเป็นดำเหลืองกับกรอบเหลืองอ่ะประมาณนั้นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีออกเงินๆหน่อยเนาะแล้วก็เป็นซิปอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีดำประมาณนั้นอ่ะให้เห็นภาพรวมคร่าวๆประมาณนี้กระเป๋าเขาเนี่ยอ่ะโดยสเปคคร่าวๆมีอะไรบ้างคุณเบนงั้นเอาตัวเล็กให้ดูแล้วกันตัวเล็กอาจจะได้เห็นชัดหน่อยเริ่มต้นด้วยวัสดุเนี่ยจะทำจากพลาสติก ABS เขาบอกว่าน้ำหนักมันจะเบาข้อดีมันก็คือเบาประมาณนั้นมันก็เหมือนแบบมีความยืดหยุ่นนิดหน่อยประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นสี่ล้อนะทุกใบสำหรับคนที่เป็นนักเริ่มเดินทางเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่า4ล้อกับ2ล้อมันต่างกันยังไงทำไมต้องซีเรียสอะไรเงี้ยมันต่างกันเยอะนะเวลาใช้เดินทางจริงๆเนี่ยคือ2ล้อเนี่ยเวลาเราเดินทางเนี่ยเราต้องเอียงมันนิดนึงเราก็ลากไปซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยไอ้นิดๆหน่อยๆหรือว่าใช้ลากตอนอยู่ในสนามบินเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกก็คือว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยอย่างที่ว่า1ก็คือว่าเราเดินในระยะบางทีมันไกลหรือ100 200เมตรก็ตามแต่แล้วก็ของเนี่ยเราไม่ได้มีแค่กระเป๋าใบเดียวที่เราจะแบบเอ้ยมันจะพลุงพลังใช่มันจะมีทั้งกล้องมีทั้งของที่ช้อปปิ้งซื้อถุงช้อปปิ้งนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเพราะนั้นการที่แบบเราต้องมาคอยเอียงแล้วก็ลากไปมันก็จะสร้างความลำบากให้ชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วก็ลำบากในการที่จะทรงตัวมันด้วยก็มันต้องมีมือหนึ่งที่มันจะต้องลากมันไปอย่างนี้ใช่ใช่ในขณะที่เป็นสี่ล้อเนี่ยไปอย่างนี้ไงไปได้ทุกด้านแล้วยิ่งแบบกระเป๋ารุ่นใหม่ๆที่เราใช้กันเนี่ยบางทีมันก็มีตัวเสียบตัวเนี้ยเอากระเป๋าอีกใบนึงสามารถเสียบล็อกกับหูล้อลากมันได้ด้วยเลยทำให้เราไม่ต้องแบบมาคอยเป้ใบนึงอะไรเงี้ยหรือถุงก๊อบแก๊ปบางทีก็ฮิวมันสอดมันไว้กับพวกเนี้ยก็พอได้แล้วก็เข็นไปด้วยกันใช่ก็เข็นไปด้วยกันมันก็จะสะดวกเพราะนั้นอันนี้คือจริงๆเป็นสิ่งที่ถ้านักเดินทางที่คนที่เริ่มเดินทางมาสักทริป2ทริปอาจจะรู้อยู่ละแต่ว่าถ้านักเดินทางที่เพิ่งเริ่มเนี่ยอาจจะไม่เคยใช้ใช่จริงก็คือไม่แนะนำเลย2ล้อเนี่ยแล้วมีอีกข้อนึงคุณเบนน่ะตอนที่ไปออกทริปใช่มั้ยต้องเดินเข้าไปในพวกสถานีรถไฟฟ้าที่คนมันเยอะมากช่วงนั้นไปญี่ปุ่นแล้วลากไอ้แบบ2ล้อแบบเอียงๆนี้ไปคนก็สะดุดกระเป๋าใช่ใช่คือแบบมันเกะกะทางเดินคนมากเลยอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากให้ใครแบบมาเดินเตะกระเป๋าเราแล้วเราก็ห่วงคนนั้นด้วยว่าเขาจะล้มอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอเปลี่ยนมาใช้แบบ4ล้อเนี่ยก็รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเพราะว่ามันก็ลากไปกับตัวก็เดินไปกับเราอะไรเงี้ยก็คือจริงไม่แนะนำเลยแหละจริงก็พวก2ล้อเนี่ยคือมันเรียกว่าไม่สะดวกมากๆคือจะใช้ได้ก็สมมติเราไปทริปเล็กๆในประเทศแบบรู้อยู่แล้วไปถึงก็เข้าโรงแรมแล้วก็ไม่ได้ใช้ละไอ้อย่างเงี้ยพอไหวแต่ถ้าเป็นทริปที่แบบว่าต้องตลอดไปตามจุดต่างๆเนี่ยก็4ล้อไปเถอะไอ้บางทีกระเป๋าแถมจากทัวร์ที่เขาให้อ่ะมันจะมีกระเป๋าแถมใบเล็กอ่ะบางทีส่วนมากก็จะเป็น2ล้อก็เก็บไว้ใช้กับทริปในประเทศเล็กๆแบบไปถึงแล้วก็จบดีกว่าอย่าเอามาใช้แบบไปเที่ยวไกลๆเลยสมบัติอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะอยากให้ดูของรุ่น Abroad อันเนี้ยมันจะเป็นแบบ2ล้อคู่มันมี4ล้อนะแต่เป็น2ล้อคู่ใช่มั้ยก็คือล้อเนี่ยมันก็คือแบบไปได้ทุกทิศทางอ่ะ
ย่างที่ว่าเวลาเราวางบนอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ไปด้านนี้ก็ได้ไปด้านนี้ก็ได้ไปด้านนี้ก็ได้อย่างเงี้ยก็คือแบบทุกทิศทางไปได้หมดอันนี้คืออย่างที่ว่ามันก็คือข้อดีในการจัดการมันก็ทำให้เราสามารถใช้งานมันได้เรียกว่าเหมาะกับการเดินทางตลอดเวลาก็คือ4ล้อเนี่ยจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้บอกก็ดีที่สุดอยู่ละถัดมาตัวเนี้ยหน้าตามดูดีนะวัสดุเนี่ยมันดีไซน์มันดูแบบดูเรียบเท่ดีมันก็ดูแบบไม่ได้เรียบเกินไปนะครับมันก็มีเท็กเจอร์ให้แบบมีเนื้อสัมผัสนิดนึงนะคือแบบกระเป๋าลอยออกมาจากสายพานเนี่ยก็เรียกว่าก็มีความโดดเด่นระดับหนึ่งให้แบบไม่แบบโหลหรือซ้ำมากด้วยแบรนด์ด้วยแหละแบรนด์เขาอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบรนด์ที่มีคนใช้เยอะมากนะมันอาจจะไม่ได้เหมือนพวก Samsonite พวกนั้นเนี่ยที่แบบคนก็ใช้กันแบบรุ่นเดียวกันเยอะๆอะไรเงี้ยนะมาดูอันต่อไปคือด้ามจับกระเป๋ามาดูด้ามจับกระเป๋ากันด้ามจับกระเป๋าอะมันจะมีตัวที่สำหรับกดเพื่อดึงขึ้นวัสดุเป็นอลูมิเนียมมันทำให้น้ำหนักเบาใช่แล้วก็แข็งแรงมันจะต้องรับน้ำหนักตรงเนี้ยตลอดยิ่งเวลาเราลากไปหรือบางทีต้องเอียงมันยังไงก็ต้องมีเอียงบ้างอ่ะเพราะบางทีเราลากขึ้นบันไดอ่ะก็ต้องเอียงใช่ไงมันก็จะต้องแบบมีเนี่ยมันจะรับน้ำหนักที่ล้อกับที่ตรงที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเยอะหน่อยเพราะนั้นก็ต้องแบบเน้นกระเป๋าเนี่ยก็จะเน้นความทนของตัวด้ามจับตัวด้ามจับแล้วก็ตัวที่มันจะกระแทกกับพวกเวลาเราใช้นะแต่ถ้าตัวบอดี้เนี่ยปัญหามันจะมาจากตอนที่ขนส่งอยู่บนเครื่องบินที่เขาแบบเอาขึ้นเครื่องบินหรือว่ายกลงอะไรเงี้ยใช่มันจะไม่ค่อยมาแตกตอนอยู่กับเราหรอกมันจะแตกตอนที่เราเห็นอยู่บนสายพานประมาณนั้นอันนี้มันจะปรับได้2ระดับแล้วก็ดึงง่ายโอเคต่อมาหูจับหูจับถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยจะมีแค่ด้านบนนะถ้าเป็นตัวอันนี้ไซส์อะไรนะไซส์20นิ้ว20จะมีแค่ด้านบนแต่ถ้าเป็นอีก2ไซส์ที่เหลือเนี่ยจะมีอันนี้จะมีด้านนี้กับด้านนี้2ด้านก็เผื่อว่าเราจะมีการยกใช่แบบเนี่ยบางทีมันต้องยกเข้าอย่างเงี้ยยกเข้ารถทัวร์อะไรเงี้ยหรือว่ายกขึ้นบนรถไฟฟ้าบางทีเขาจะมีพวกที่เก็บกระเป๋าอ่ะพอขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยหลายๆที่เขาจะมีแหลกเก็บกระเป๋ามีชั้นล่างชั้นบนบางทีส่วนมากคนก็จะไปชั้นล่างก่อนเพราะมันไม่ต้องยกแหละพอต้องเห็นชั้นบนนี่ก็ข้างบนเนี่ยถ้าจะอันนี้มันจะไม่ไหวไงเราส่วนมากก็ต้องใช้ตรงนี้ช่วยประมาณนั้นแล้วเขาก็จะมีไอ้ตรงนี้ด้วยยางสำหรับรองตรงเนี้ย4ด้าน4จุดเผื่อเวลาที่เราวางกระเป๋าแบบแนวนอนตัวกระเป๋าเราจะได้ไม่กระแทกกับพื้นไม่เป็นรอยง่ายอะไรเงี้ยมันก็จะลดการเป็นรอยลงอ๋ออีกอย่างนึงข้อดีของไอ้การที่กระเป๋าเป็นเท็กเจอร์แบบเนี้ยมันลดการเป็นรอยได้ระดับหนึ่งคือแน่นอนคือถ้ามันถลอกจริงๆไงมันก็เห็นแหละอาจจะเห็นเป็นรอยมันก็เป็นรอยได้แหละแต่ว่าเทียบกับกระเป๋าที่แบบว่าเรียบๆเลยเนี่ยกระเป๋าที่มันเป็นเท็กเจอร์ริ้วๆหน่อยอย่างเงี้ยมันจะเป็นรอยยากกว่าข้อ2คืออันนี้ผมเจอเองเลยพวกติ๊กเกอร์ลาเบลของสนามบินอะที่เขาแปะแบบแม่งโคตรบางอันแม่งบางแบรนด์โคตรเหนียวเลยไม่รู้ว่าจะเหนียวไปไหนแล้วพอลอกเดี๋ยวมันหลุดมันพอลอกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคราบกาวลำบากชีวิตต้องมาหาเช็ดแต่ถ้าเป็นไอ้พวกเท็กเจอร์อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยติดหมายถึงว่าติดแล้วมันลอกออกมันจะไม่ค่อยเหลือคราบทิ้งไว้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นดีเทลนิดนึงแต่ว่าสร้างความสบายให้กับชีวิตตอนหลังผมต้องแบบต้องมีเท็กเจอร์ไม่ต้องเท็กเจอร์ขนาดนี้ก็ได้แรงน้อยถ้าแบบเรียบไปเลยอ่ะส่วนมากมันจะเวลาลอกออกบางทีนะผมบางสนามบินนี่ติดไปถึงชาติหน้าจะไม่ให้ออกเขากลัวหลุดไงถ้ามันหลุดก็ลำบากใช่ไหมกระเป๋าว่าจะหายอืมใช่ก็ประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการมีเท็กเจอร์อย่างเงี้ยมันก็ทำให้ข้อดีนิดนึงก็คือเวลาลอกอะไรเงี้ยก็ง่ายหน่อยต่อมามาดูเรื่องของซิปที่จับซิปเนี่ยเขาจะเนี่ยดูออกแบบมาสำหรับของแบรนด์เขาเลยก็คือเป็นโลหะเนาะเพื่อความแข็งแรงนิดนึงแล้วก็เป็นเนี่ยแบรนด์ National Geographic มีตัวโลโก้เขาอยู่นะเป็นดำเหลืองตามสไตล์เขาก็เช่นเดียวกับตรงหูจับอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบว่าโลโก้แบรนด์เขาเหมือนกันทีนี้ตัวเนี้ยเขาก็จะมี TSA Lock TSA Lock คืออะไรนะคุณเบนบางคนเนี่ยเป็นประเด็นมากเลยผมอะสมัยก่อนที่โง่ๆเนี่ยจริงๆสมัยนี้ก็อาจจะโง่อยู่ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมโอเคผมจะงงว่าทำไมซื้อกระเป๋าไม่เคยให้กุญแจกูเลยวะใช่มันมีคนตั้งคำถามอย่างนี้คุณบุ๊กเบนก็เห็นในเน็ตอย่างเงี้ยมันมีคนตั้งคำถามมีรูกุญแจแต่ไม่เคยให้กุญแจเออทำไมกุญแจหายหรือเปล่าเบนไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่า TSA เนี่ยมันคือหน่วยงานที่รักษาความปลอดภัยด้านการเดินทางของอเมริกาเครื่องบินบนแอร์พวกประมาณนั้น TSA มันจะย่อมาจาก Transportation Security Administration พวกหน่วยงานขนส่ง TSA เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานให้กับแต่ละตม.ของแต่ละประเทศว่ามาตรฐานอะไรที่ไม่ให้แบบนำเข้าของที่มันเป็นของอันตรายของ
ของผิดกฎหมายอะไรเงี้ยทีนี้สมมติว่าเวลาที่เราเก็บของใส่กระเป๋าล็อกเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็ผ่านตม.ไปแล้วเขาเกิดสแกนขึ้นมาแล้วเห็นวัตถุที่ดูต้องสงสัยเจ้าหน้าที่อ่ะเขาจะเปิดกระเป๋าของเราขึ้นมาทันทีเขามีสิทธิ์ในการเปิดกระเป๋าเราตลอดเวลานะต้องบอกอย่างนี้นั่นคือออโตไรส์ของเขาคือหลายๆคนเนี่ยใช้กระเป๋าที่ไม่มีที่ล็อกเงี้ยแล้วใช้หูเงี้ยแล้วเอาตัวพวกที่ล็อกอ่ะมาล็อกอีกทีแล้วพอออกจากสนามบินบอกเฮ้ยกุญแจล็อกโดนทำลายนี่มันขโมยของมันแยกได้2ประเด็นคือ1โดนขโมยจริงๆ2คือเขาสแกนเจออะไรบางอย่างที่ต้องสงสัยแล้วเขาอยากจะเปิดดูแต่เปิดดูไม่ได้เขาก็ต้องทำลายใช่แม่กุญแจเพราะฉะนั้นการมี TSA lock เนี่ยไอตัวกุญแจพวกเนี้ยเราจะไม่ได้มีอยู่ในคนทั่วไปตัวกุญแจพวกเนี้ยจะอยู่ในเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเกิดใบไหนมีความน่าสงสัยเนี่ยเขาก็จะใช้กุญแจที่เป็นมาสเตอร์คีย์ของเขาในการเปิดดูว่ามันมีสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือห้ามเข้าประเทศเขาหรือเปล่าเพราะบางทีมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะแต่เช่นพืชผักบางอย่างเนี่ยมันก็ห้ามเข้าบางประเทศไปเอาผักเข้ามาในกระเป๋าบางทีเราเอาไปฝากยาใช่อย่างออสเตรเลียอะไรเงี้ยจะห้ามเยอะเขาจะห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามแบบพืชผักห้ามแบบว่าสมมติแบบบางทีแค่แบบผงอะไรแปลกๆเขาก็ห้ามเข้าแล้วพวกผงเครื่องปรุงอะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือว่าอย่างที่แบบเมล็ดพันธุ์บางอย่างเข้าไปแล้วมันไปเป็นเอเรียนของประเทศเขาอะไปทำให้สร้างปัญหาระบบนิเวศของประเทศเขาไม่ให้เข้าประมาณนั้นเขาก็สามารถเปิดตรวจกระเป๋าเราได้ใช่แต่ถ้าเรามีไอ้ TSA lock ตัวนี้มันจะเป็นโลโก้ตัวนี้นะโลโก้ตัวนี้จะบอกว่าล็อกตัวนี้คือ TSA lock มันจะมาพร้อมกับไอ้พวกล็อกชุดรหัสเนี่ยอันนี้เราก็สามารถตั้งรหัสได้ปกติเราก็จะเป็นคนที่สามารถเปิดมันได้แต่ในขณะเดียวกันก็ถ้าเจ้าหน้าที่เขาสงสัยเขาก็จะใช้แม่กุญแจเขาไขออกได้เลยล็อกตัวนี้ก็จะเปิดเลยใช่โดยไม่ต้องมาตั้งมากดรหัสประมาณนั้นเพื่อให้เขาสามารถเปิดกระเป๋าได้โดยไม่ต้องทำลายกระเป๋าเราแต่ถ้ากรณีถ้ามันไม่มีตัวล็อกเขาก็ต้องทำลายงัดกระเป๋าเราออกมาให้ได้ซึ่งไอ้กระเป๋ารหัสเนี่ยการมีรหัสไม่ได้แปลว่าเป็น TSA lock นะ TSA lock ต้องมีสัญลักษณ์ตัวนี้บอกว่าอันเนี้ยคือ TSA lock แล้วก็จะมีไอ้แล้วก็จะมีรูแจของเขาเพราะนั้นไอ้ล็อกรหัสบางคนเนี่ยคิดว่าไปเข้าใจผิดเองว่าไอ้การมีตั้งรหัสเนี่ยคือ TSA lock เดี๋ยวเขาเป็นหมุนหาเองเว้ยซูน000ถึง999เดี๋ยวเขาหมุนไม่ใช่นะเขาไม่มาวุ่นวายไม่ลำบากเขาขนาดนั้นถ้าเกิดมันเปิดไม่ได้เขาก็ทำลายแล้วมันก็จะเกิดเป็นหาว่าเอ๊ะมันโดนขโมยหรือโดนเปิดตามระเบียบของเขาถ้ากระเป๋าเดินทางที่โหลดไปอ่ะมี TSA lock pay safe ที่สุดแล้วก็แน่นอนพวกนี้วิธีใช้สำหรับใบนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันเวลาเราใช้ก็เหมือนปกติกดออกปึ๊บแล้วก็ตอนนี้ปกติมาเป็น000ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนรหัสเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้อยู่นิดนึงเป็นบุ๋มๆลงไปนิดนึงเนี่ยแล้วเอาปากกาก็ได้เอาไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ตั้งให้มัน000ก่อนนะแล้วก็กดเข้าไปให้มันดังแก๊กเนี่ยแล้วเราก็ตั้งรหัสที่เราต้องการปึ๊บพอได้รหัสที่ต้องการแล้วเรากดตัวนี้อีกทีนึงปึ๊บคราวนี้มันก็จะกลายเป็นรหัสนี้ละก็จะใช้ที่ตัวนี้แล้วเราจะเปลี่ยนกลับรหัสอีกรอบนึงเราก็กดเข้าไปให้มันแก๊กแล้วเราก็ตั้งรหัสที่เราต้องการนะแล้วก็กดมันก็จะกลายเป็นรหัสที่เราต้องการปุ่มนี้ก็เด้งกลับออกมากระเป๋าเดินทางก็จะมีวิธีการตั้งรหัสคล้ายๆกันอาจจะมีแตกต่างกันบ้างแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่รุ่นอ๋อข้างหน้านี่มีแบรนด์นิดนึงนะสวยงามเนี่ยด้านหน้าก็จะมีเพลทสวยงามเป็นแบบว่าโลหะกัดด้านหนึ่งดูเรียบเรียบอะนะดูเรียบหรูนะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูด้านในดีกว่าเราตั้งแนวนี้ก่อนต้องทำเพลงด้วยเอฟเฟกต์ให้ข้างในก็เป็นลักษณะของกระเป๋าเดินทางแหละมันก็คือจะแบ่งแบบเป็นกระเป๋าพื้นที่ใหญ่ๆแล้วก็แบ่งมีตัวผ้ากั้นอีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยฝากระเป๋านะตรงนี้มันก็จะมีซิปสำหรับใส่ของได้อันนี้เขาจะมีใส่ดีเทลนิดหน่อยแล้วก็ผ้าก็จะมีลายเท็กเจอร์เป็นลูกโลกที่เป็นแบบโพลีกอนนิดนึงนะเป็นกราฟิกเก๋ๆของเขามันเป็นสไตล์ NG จริงๆใช่ๆเป็น NG คือ National Geographic เดี๋ยวจะงงประมาณนั้นเขาก็จะเหมือนแบบที่ว่าเป็นแบบสำรวจโลกอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็จะจริงสไตล์นี้อยู่แล้วก็ตรงฝากระเป๋าตรงก็สามารถเปิดซิปอันนี้ได้ด้วยก็เอาไว้จะเก็บของได้อีกก็จะแบ่งชั้นกันผ้าด้านในก็จะเป็นลายลูกโล่เหมือนกันกราฟิกอันนี้ก็มีความนิ่มนิดหน่อยนะคุณบุ๊กนะนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวถัดมาก็ถัดมาด้านนี้ตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าเล็กๆอันนี้ไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนมีนะอันนี้ผมใช้มาหลายใบก็ไม่ค่อยมีแบบเนี่ยเขาจะอันนี้มีใบเหมือนช่องซิปสำหรับด้านข้างอ่ะใส่ถุงเท้าใส่พวกของจุกจิกอะไรนี้ได้ใส่พวกชุดอาบน้ำเซตอาบน้ำอะไรเงี้ยใส่พอเหรอชาวเวอร์เซตอะไรเงี้ยเอาผู้ชายอ่ะจะพอผู้ชายเอาผู้หญิงไม่พอ
เออเป็นกระเป๋าเล็กๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นเบนคงใส่พวกอะไรแบบที่ชงที่ชาร์จอะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้ประมาณนั้นแล้วก็มีที่ที่รัดเออที่รัดผ้าที่รัดเสื้อผ้าเป็นอีลาสติกยืดๆอย่างเงี้ยก็ใส่เสื้อผ้าลงไปแล้วก็ล็อกไว้แล้วมันก็ล็อกให้มันไม่กระจุยกระจายออกมาประมาณนั้นข้างในก็ใกล้เคียงกันแหละพวกกระเป๋าเดินทางเนี่ยเพราะว่าก็จะเป็นสเปซใหญ่ๆให้ใช้งานมากกว่าไม่ได้แบ่งช่องอะไรเยอะแยะอยู่ละเหมาะกับการใช้งานลักษณะนี้ให้เราไปจัดเอาเองก็มีแค่นี้ใช่ใช่ก็ย้ำอีกทีว่าอันนี้คืออะไรนะกระเป๋า National Geographic รุ่น Abbott ใช่เป็นซีรีส์ Abbott ดีกว่าประมาณนั้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มี2สีให้เลือกมี3ไซส์ให้เลือกแต่อนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะเออจริงๆมันมีสีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าตอนนี้ในมือเรามันมีอยู่2สีจะมีเพิ่มเข้ามาให้ไปดูในเว็บเอารับประกันยังไงนะตัวนี้ตัวนี้รับประกัน3ปีแบบ Worldwide แต่ว่าเขาจะรับประกันแบบเฉพาะด้านการผลิตนะเท่าที่เคยเช็คมาพวกหลายๆแบรนด์ดังๆหลายอันก็อย่างเงี้ยผมก็เคยละไอ้แบรนด์ดังๆนี่แหละ ซื้อแล้วไม่พูดชื่อแบรนด์แล้วกันแต่ก็ ก็แบรนด์ที่ดังๆที่นิยมบอกว่ารับประกันตลอดชีพแต่ถึงเวลาจริงบางทีบอกอันนี้มันเสียล้อหลุดมันบอกมันมาจากการใช้งานการเครื่องบิน อันนี้เขาไม่เกี่ยวนะต้องคุณต้องไปเคลมเครื่องบินเอาเองใช่ๆผู้นำเข้าเขาก็บอกเบนเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากระเป๋าเกิดแตกขึ้นมาให้ไปเคลมกับสายการบินเพราะว่าสายการบินเนี่ยเขาจะมีประกันอะไรของเขาใช่คุณบุ๊กแต่เบนนะเคยเจอตอนนั้นนะเบนไปโคเรียนแอร์ตอนนั้นไปทัวร์ด้วยแล้วกลับมาคือกระเป๋าแตกเรียกว่าสายการบินเขาก็ช่วยดูแลให้อ่ะรับผิดชอบให้ใช่ประมาณนั้นก็ดูเงื่อนไขการรับประกันที่หน้าเว็บละกันเอาอย่างนี้เนาะก็จบแล้วเนื่องจากพอดีมันก็จะมีคนโอนที่ดูเว็บเราก็มีคนทั้งถ่ายรูปแล้วก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเนาะก็หลายๆคนก็เริ่มถามมาซื้อไอ้นั่นที่ไหนซื้อไอ้นี่ที่ไหนใช้ถุงมืออันนี้จะยังอะไรเงี้ยคืออยากหาทิปเรียกว่ามีต้องการสินค้าสำหรับมาช่วยให้เดินทางท่องเที่ยวสนุกขึ้นดีขึ้นสบายขึ้นเก๋ขึ้นเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองค่อยๆเติมสินค้าแนวเนี้ยมาให้ใช่เราก็จะเติมเข้ามาเรื่อยๆให้รอติดตามได้ใช่ส่วนที่เป็นถ่ายรูปก็ยังอยู่ต่อไปอันนี้เราก็เรียกเป็นอีกไลน์ที่เสริมขึ้นมาช่วยประมาณนั้นแล้วก็สนใจตัวนี้สามารถหาได้ที่ไหนนะเข้าไปที่ www.ilovetogo.com/shop แล้วก็เข้าไปที่เมนูท่องเที่ยวแล้วก็เลือกเมนูกระเป๋าล่อลากหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า National Geographic Abroad ก็ได้โอเคแล้วก็ถ้าเกิดสนใจอยากถามข้อมูลอยากมาลองได้ไหมคือไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราส่งให้มันแพ็คมาอย่างดีนะเพราะนั้นเราสามารถส่งถึงบ้านคุณได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันจะส่งมาแล้วเดี๋ยวมันจะแตกเติร์กอะไรไหมอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในกล่องมีบับเบิ้ลคุมอย่างดีถ้าสนใจอยากมาลองอยากมาแบกกลับบ้านไปเลยล่ะเรียกว่าจริงเข้าใจว่าบางคนอ่ะกระเป๋าใบใหญ่ก็อยากมาเห็นตัวจริงอยากมาเทสก็สามารถเข้ามาลองได้ที่ร้านแต่ว่าก่อนมาเนี่ยถามมาก่อนได้ที่ทางเข้ามาถามได้ที่ LINE @ilovetogo ต้องมี @ ด้วยนะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ก็สามารถติดต่อได้ทาง channel นั้นแล้วก็สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้แล้วนะตอนนี้ร้านเราสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้แต่ต้องเป็นทาง Facebook Messenger ตอนนี้เรามีระบบให้คุณสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้เลยจะไปสะสมแต้มอะไรก็ได้ถ้างั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณครับ